สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเนตนะคะใน2 Kick Life Learn at Home ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคิดถึงคุณครูมั้ยคะถ้าเด็กคนไหนนะคะคิดถึงคุณครูอย่าลืมเข้ามาดูคุณครูได้ในคลิปวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนตนะคะเตรียมกิจกรรมหลายอย่างเลยมาฝากเด็กๆแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะเรื่องอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะเรื่องการใช้แป้นพิมพ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วใช้ยังไงอะคะต้องกดแรงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะต้องทำยังไงคะต้องกดเบาๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาทานได้ไหมเอ่ยเอาอาหารมาวางบนแป้นพิมพ์ได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแบบนี้ไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะถ้าคนไหนนะคะอยากทานอาหารก็ต้องทานให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะโหคุณครูเนตเชื่อว่าเด็กๆอนุบาล2ของคุณครูเนตเนี่ยน่ารักทุกคนเลยและที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆลูกและแป้นพิมพ์ของเราเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรคะใครตอบได้ยกมือขึ้นใช่แล้วค่ะเขามีไว้ป้อนข้อมูลแล้วก็พิมพ์ข้อมูลใช่ไหมคะเด็กเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณครูเนตได้มอบหมายภารกิจท่านเด็กๆไป1ภารกิจใช่ไหมเอ่ยทำกันหรือยังคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่19เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคุณครูเนตจะมาเฉลยแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เด็กทำเครื่องหมายอะไรคะทำเครื่องหมายถูกใต้รูปภาพที่มีการใช้แป้นพิมพ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมและทำเครื่องหมายผิดใต้รูปภาพที่มีการใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กมาดูภาพแรกดีกว่าค่ะภาพแรกภาพที่1ค่ะเขาใช้แป้นพิมพ์เหมาะสมไหมคะควรใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดดีคะเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆควรใส่เครื่องหมายผิดนั่นเองเพราะว่ามันไม่เหมาะสมค่ะไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะโอ้โหเขาใช้แป้นพิมพ์ค่ะพิมพ์ข้อความแบบนี้นะกดเบาๆด้วยค่ะแบบนี้เหมาะสมไหมคะเหมาะสมหรือเปล่าควรใส่ถูกหรือใส่ผิดคะควรใส่เครื่องหมายถูกค่ะเก่งมากๆเลยไปดูภาพที่3ค่ะเขาอุ๊ยเอามือค่ะไปทุบๆแป้นพิมพ์แบบนี้ถูกต้องและเหมาะสมไหมคะเด็กๆควรใส่เครื่องหมายอะไรคะควรใส่เครื่องหมายผิดนั่นเองเพราะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เหมาะสมด้วยเนาะภาพสุดท้ายค่ะเขาง่วงนอนค่ะก็เลยไปนอนบนแป้นพิมพ์แบบนี้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะเด็กๆควรใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยควรใส่เครื่องหมายผิดนั่นเองอ๋อฮะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะคนไหนตอบถูกนะคุณเนตปรบมือให้เลยเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะอย่าลืมกลับไปทำนะคะแล้วเอามาส่งทูเนตตอนเปิดเทอมนะคะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มเรียนกันวันนี้ค่ะคุณครูเนี่ยเตรียมมาฝาก1บทเพลงค่ะเด็กๆเป็นเพลงเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นแบบนี้ค่ะชึบชึบชึบเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรถ้าเด็กจำได้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดของฉันเอ้ยไม่ใช่กับเพลงที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดของฉันไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆคีย์บอร์ดของฉันนั้นมีไว้ทำอะไรมีใครรู้มีใครเข้าใจไหนลองใช้ให้ดูอ
ไปฟังเพลงกันมาแล้วจำกันได้หรือยังคะว่าส่วนประกอบบนแป้นพิมพ์ของเรามีกี่ส่วนใครจำได้1ส่วนหรือเปล่าเอ๊หรือว่า2ส่วนเอ๊หรือว่า3ส่วนกี่ส่วนคะเด็กๆกี่ส่วนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะมีด้วยกัน3ส่วนนั่นเอง I love you เลยนะคะนั่นก็คือส่วนที่1ค่ะที่มีตัวอักษรเยอะมากๆเลยค่ะที่มีปุ่มเยอะแยะเลยนั่นก็คือปุ่มตัวอักษรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Leicester Key เดี๋ยวพูดพร้อมกันค่ะปุ่มตัวอักษร Leicester Key เก่งมากค่ะส่วนต่อมาค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเด็กๆปุ่มอะไรคะปุ่มลูกศรหรือ Arrow Key เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะปุ่มลูกศรหรือ Arrow Key และสุดท้ายค่ะส่วนที่3ค่ะนั่นก็คือปุ่มตัวเลขหรือ number key เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะปุ่มตัวเลขหรือ number key อีกรอบนึงนะคะปุ่มตัวอักษร Leicester key ปุ่มลูกศร arrow key และปุ่มตัวเลขหรือ number key เด็กๆจำไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเนทนะคะจะพาเจ้าทั้ง3ปุ่มเหล่านี้ไปอยู่ในกิจกรรมของคุณครูเนทจำให้ดีนะสำหรับกิจกรรมที่คุณเนทเตรียมมานะคะเด็กๆคุณครูเนทขอตั้งชื่อว่ากิจกรรมภาพไหนกันนะเอ๊ะเด็กจะงงหรือเปล่าเนี่ยเด็กไม่งงใช่ไหมคะวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูเนทนะคะจะบีภาพให้เด็กๆดูให้เด็กช่วยกันทายว่าภาพที่เด็กเห็นเนี่ยใช้ปุ่มตัวอักษรหรือเปล่าใช้ปุ่มตัวเลขหรือเปล่าหรือใช้ปุ่มลูกศรหรือเปล่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปพบกับภาพแรกกันเลยค่ะปิ้งปองอุ้ยเด็กๆคะภาพมาแล้วค่ะเด็กๆดูดีๆสิคะว่าภาพเนี้ยใช้ภาพปุ่มตัวอักษรไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะให้เด็กคิดแป๊บนึงค่ะคุณแม่จะนับ1 2 3นะแล้วเด็กช่วยกันตอบนะคะ1 2 3ภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นเองเพราะว่าภาพนี้คือภาพของพี่คลิกค่ะเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าภาพแรกผ่านไปค่ะเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยค่ะปิ๊งปองนี่เด็กคะภาพมาแล้วค่ะภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรไหมคะเด็กช่วยกันคิดสิคุณเด็กจะนับ1 2 3นะ1 2 3ใช้ปุ่มตัวอักษรไหมคะเด็กๆใช่มั้ยเอ่ยไม่ใช่อีกแล้วค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยคะนั่นก็คือจอภาพนั่นเองผ่านไป2ข้อแล้วปุ่มตัวอักษรอยู่ไหนเนี่ยงั้นเราไปต่อการที่ภาพต่อไปเลยค่ะภาพที่3ปิ๊งปองอุ๊ยภาพที่3มาเด็กๆภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรมั้ยนะเด็กๆว่าใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่นับ1 2 3นะช่วยกันตอบนะคะ1 2 3ภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรมั้ยคะใช่มั้ยคะเด็กๆไม่ใช่อีกแล้วค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพของตัวเครื่องนั่นเองเอ๊แล้วปุ่มตัวอักษรหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆ เด็กเตรียมตัวเลยปิ้งปองภาพมาแล้วค่ะอุ๊ยเด็กๆคะภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรมั้ยคะใช่มั้ยเอ่ยคุณจะนับ1 2 3นะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เด็กๆเตรียมตัวนะ1 2 3ภาพนี้ใช้ปุ่มตัวอักษรมั้ยคะเด็กๆถ้าใช่เด็กเย่เลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเย่ภาพนี้คือภาพปุ่มตัวอักษรนั่นเองเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปเราจะไปช่วยกันตามหาปุ่มลูกศรกันเด็กๆจำได้ไหมคะว่าหน้าตาของปุ่มลูกศรเป็นยังไงนะขึ้นลงซ้ายขวาจำได้ไหมคะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะปิ้งปองหุยเด็กๆคะภาพมาแล้วค่ะอุ๊ยภาพนี้ใช้ปุ่มลูกศรไหมคะเด็กๆใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเด็กนับ1 2 3นะ1 2 3ตอบพร้อมกันค่ะไม่ใช่นั่นเองค่ะเด็กๆภาพนี้ไม่ใช่ปุ่มลูกศรค่ะเด็กๆอุ๊ยแล้วภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆใครจำได้ภาพนี้ก็คือเมาส์นั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะแล้วปุ่มลูกศรอยู่ไหนนะคะเด็กๆเราไปตามหากันต่อเลยนะคะเอาภาพต่อไปเลยค่ะปิ้งปองอุ๊ยเด็กๆคะภาพมาแล้วค่ะภาพนี้ใช้ปุ่มลูกศรไหมคะเด็กๆใช่มั้ยเอ่ย
เนี่ยจะให้สัญญาณนะคะ1 2 3แล้วตอบพร้อมกันนะคะ1 2 3ใช่มั้ยคะเด็กๆไม่ใช่อีกแล้วค่ะอุ้งนี่เศร้าเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆไม่ใช่ปุ่มลูกศรแล้วมันคืออะไรคะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆคือภาพของพี่คลิกนั่นเองโอ้โหพี่คลิกเอาปุ่มลูกศรไปซ่อนหรือเปล่าเนี่ยแอบโทษพี่คลิกค่ะเด็กๆพี่คลิกบอกว่าผมไม่ได้เอาไปซ่อนนะครับเด็กๆค่ะเราไปดูภาพต่อไปเลยค่ะปิงปองอุ้ยเด็กๆคะภาพมาแล้วค่ะเด็กเด็กๆคะดูซิภาพนี้ใช่ปุ่มลูกศรนี้ค่ะใช่หรือเปล่าคุณเนทให้สัญญาณนะคะ1 2 3แล้วตอบพร้อมกันนะ1 2 3ใช่ปุ่มลูกศรมั้ยคะไม่ใช่อีกแล้วค่ะเด็กๆอุ๊ยแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้ก็คือภาพใครคะภาพโทรศัพท์ใช่มั้ยคะแล้วปุ่มลูกศรอยู่ไหนล่ะคะเด็กๆเด็กๆอย่าเพิ่งถอดใจนะคะเราไปดูภาพต่อไปเลยค่ะปิงปองอุ๊ยมาแล้วค่ะเด็กๆดีๆค่ะภาพนี้ใช่ปุ่มลูกศรมั้ยเอ่ยใช่มั้ยคะเด็กๆฟังสัญญาณนะคะคุณเด็กนับ1 2 3เราตอบพร้อมกันนะถ้าใช่เยเลยนะคะ1 2 3ใช่ปุ่มลูกศรมั้ยคะใช่แล้วเย้ใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพนี้ก็คือปุ่มลูกศรนั่นเองมีลูกศรขึ้นลงซ้ายและขวาเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเราเจอกันไป2ปุ่มแล้วใช่ไหมคะทั้งปุ่มตัวอักษรแล้วก็ปุ่มลูกศรเอเรายังไม่เจอปุ่มอะไรคะใครนึกออกปุ่มอะไรคะปุ่มตัวเลขนั่นเองไปเชิญคุณเนทตามหาปุ่มตัวเลขกันได้ไหมคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะภาพแรกมาเลยปิ๊งปองวิเด็กๆคะภาพแรกมาแล้วค่ะภาพนี้ใช่ปุ่มตัวเลขหรือเปล่าเด็กสังเกตดีๆนะคะใช่ไหมคะเด็กเวลาคิดเด็กแป๊บนึงนะคุณจะนับ1 2 3นะคะแล้วเรามาตอบพร้อมกัน1 2 3ใช่ปุ่มตัวเลขมั้ยคะใช่มั้ยคะไม่ใช่ค่ะเด็กๆภาพนี้คือใครคะภาพนี้คือคุณปู่นั่นเองคุณปู่เอาปุ่มตัวเลขไปซ่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเด็กๆตามหาอยู่ตั้งนานเนี่ยคุณปู่เอาไปซ่อนหรือเปล่าบอกมาซะดีๆนะคุณปู่บอกว่าไม่ได้ไปซ่อนค่ะเด็กๆต้องช่วยกันตามหาให้เจอนะอ้าวเด็กๆคะภาพเมื่อกี้เป็นภาพคุณปู่ค่ะไม่ใช่ปุ่มตัวเลขงั้นเราไปดูภาพต่อไปเลยนะคะปิ๊งปองมาแล้วค่ะเด็กๆหุ้ยภาพนี้ใช้ปุ่มตัวเลขมั้ยคะเด็กๆใช่มั้ยคะใช่มั้ยเอ่ยรอฟังสัญญาณนะช่วยกันคิดนะคะ1 2 3ใช่ตัวเลขมั้ยคะไม่ใช่อีกแล้วค่ะเด็กๆอู้ภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้คือแท็บเล็ตนั่นเองไม่ใช่ปุ่มตัวเลขค่ะโอ้ยเด็กๆบอกว่าคุณครูเนทคะคุณครูเนทคะปุ่มตัวเลขอยู่ไหนอะคะเด็กอดใจรอแป๊บนึงค่ะแล้วไปดูภาพต่อไปเลยค่ะเตรียมตัวนะปิ๊งปองอุ๊ยเด็กๆคะภาพมาแล้วค่ะภาพนี้ใช่ภาพปุ่มตัวเลขหรือเปล่าใช่มั้ยคะเด็กๆใช่มั้ยคะถ้าใช่เฮดังๆเลยนะนึกให้สัญญาณ1 2 3ภาพนี้ใช่ปุ่มตัวเลขมั้ยคะใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะภาพนี้คือปุ่มตัวเลขเย้ๆๆ เด็กๆตอบถูกมั้ยคะโอ้โหเด็กยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเราก็หาเจอแล้วใช่มั้ยครบทั้ง3ปุ่มแล้วมันจะเป็นปุ่มตัวอักษรปุ่มตัวเลขและสุดท้ายค่ะปุ่มลูกศรเด็กอนุบาล2ของเรียนนะยอดเยี่ยมสุดๆเลยคุณครูเนทนะคะได้เตรียมมาอีก1ภารกิจค่ะเด็กๆอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยหน้าที่21ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงช่วยพี่คลิกค่ะวงกลมค่ะล้อมรอบรูปภาพปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่หายไปด้วยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเด็กมีด้วยกัน4ข้อค่ะเอ๊คุณครูเน็ตทำให้ดู1ข้อได้ไหมคะงั้นเราไปดูข้อแรกนะคะสำหรับข้อแรกเด็กๆดูสิคะว่าอุ๊ยปุ่มอะไรหายไปคะเด็กๆปุ่มอะไรคะปุ่มไหนคะภาพ1หรือภาพ2คะที่หายไปปุ่มตัวอักษรหรือปุ่มตัวเลขคะเด็กๆเดาถูกมั้ยคะใช่แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมที่ปุ่มตัวอักษรนะคะส่วนอีก3ข้อที่เหลือค่ะเด็กๆทำเองได้มั้ยคะแล้วครั้งหน้าค่ะคุณครูเนี่ยจะมาเฉลยให้เด็กๆดูโอเคมั้ยเอ่ยเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมครูปาล์มนะครับวันนี้จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อไปครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูปาล์มนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับจากนั้นครับก็ไปที่หัวข้อการบ้านครับ
แล้วก็กดไปที่ลิงก์ครับคุณครูปาล์มเตรียมลิงก์ไว้ให้อยู่ในหัวข้อการบ้านนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยครับเด็กๆจากนั้นครับเด็กๆพิมพ์ชื่อลงไปนะครับพร้อมกับห้องด้วยนะครับเอาล่ะคุณครูปาล์มก็จะพิมพ์ว่าน้องปาล์มนะครับอยู่อนุบาลใส่อแล้วก็จุดนะครับ2ทับนะครับ1อย่างนี้เลยนะครับจะได้เด็กๆจะได้รู้ว่าอุ๊ยคะแนนที่เด็กๆได้เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ครับและคุณครูปาล์มก็จะรู้ด้วยครับเอาล่ะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะครับพร้อมกับเลขที่ห้องด้วยนะครับจากนั้นครับก็กดสตาร์ทเลยครับกดสตาร์ทเลยกดสตาร์ทเลยนะครับตึ้งอย่างนี้เลยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มครับโดยใช้นิ้วกดไปที่สตาร์ทเลยนะครับเด็กๆจะเห็นนิ้วคุณครูปาล์มเป็นวงกลมมีขอบสีเขียวนะครับเห็นไหมครับกดสตาร์ทเลยครับมาแล้วครับเกมนี้ง่ายมากเลยนะครับเด็กๆเราจะจับคู่ภาพที่เหมือนกันครับซึ่งเกี่ยวกับตัวแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดของเรานั่นเองเอ๊ะมาดูอันที่1หมายเลข1ก่อนเลยดีกว่าปึ๊บอุ๊ยอันนี้คืออะไรบนแป้นพิมพ์ครับปุ่มตัวเลขใช่มั้ยครับต้องจับคู่กับปุ่มตัวเลขครับปุ่มอาร์มเลือกหมายเลข2ครับโอ้ถูกจริงด้วยปรบมือเลยครับเอาล่ะครับต่อไปครับปุ่มอาร์มเลือกหมายเลข3ครับอุ๊ยอันนี้คือปุ่มอะไรครับเด็กปุ่มลูกศรครับปุ่มอาร์มไปเลือกหมายเลข4ครับโอ้จริงมากเลยครับถูกต้องนะครับปรบมือเลยนะครับและสุดท้ายครับหมายเลข5ครับปุ่มอักษรครับแล้วก็ไปเลือกหมายเลข6ครับปุ่มอักษรครับโอ้โหง่ายไหมครับจับคู่ภาพที่เหมือนกันนั่นเองนะครับเอาละครับดูคะแนนที่ทำได้เท่าไหร่โอ้โหเด็กๆครับเด็กลูกอันนี้ครับก็จะเป็นคะแนนที่เราได้ครับเห็นไหมครับเด็กๆสนุกไหมครับถ้าสนุกลองไปร่วมทำกิจกรรมออนไลน์บนเว็บกับคุณครูปาล์มได้เลยนะครับวันนี้คุณครูปาล์มต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กันครั้งหน้าครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ค่ะกับครูคิกไลฟ์ Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ไปวันนี้ขอให้มีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อน